เริ่มมาเที่ยวสวรรค์บ้านเฮามิตรบนมวลมวลโอ้แมนยินดีที่รู้จักจับมือกันเลยโอ้สัมพันธ์อันดีเนาะแน่นแฟนมาเที่ยวสวรรค์เลยเด้อเออโอ้ยปลาข้าวต้มพี่น้องเอ้ยโมเมนต์ปลาคอเด้โอ้เป็นหยังกันน่ะพี่น้องโอ้ว้ายพี่น้องตรงงูตรงงูเปรี้ยวโอ้น้องเปรี้ยวเนาะเป็นหยังอันนี้ขายหยังอันนี้น่ะขาโอ้บ่มีเงินแล้วอายุไปผักแม่แม่จงไว้18เหลือ18บาทนี่ฝากไว้50แม่โอ้ยครับผมใกล้สิสุดหลาดแล้วทั้งปีมันรอบนอกนะครับผมภายในก็มีเด้อนี่น่ะพูดน่ะเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ1ในประเทศลาวคือสวรรณเขตแม่นบ่เออคนประชากรหลายที่สุดเนาะว่ามันมวนได้ไหมค่ะฟันได้นี่นะทั้งนี้เออเรามักฟันเออฟันวายฟันวายฟันวายโอ้ยเมืองลาวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อโอ้สบายดีครับลุงปีเตอร์ได้ยังหาแม่ค่าดิเด้อแม่ค่าซื้อยังเขามาซื้อน้ำโมกปุกกี้สุขสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้เข้ามากับลุงปีเตอร์คือเกานะครับผมกับบ่าวเดชแล้วก็น้องฝนนะครับผมครับลุงปีเตอร์พามาตลาดยังมาเนี่ยตลาดสวรรค์ไส้ตลาดสวรรค์ไส้ครับผมหรือว่าตลาดสิงคโปร์ตลาดสิงคโปร์เอ้าคือว่าซื้อนั่นบัดเนี่ยมันเป็นว่าไงว่าตั้งแต่กี้ตะก่อนเขามาเห็ดสิงคโปร์มาเห็ดไทยสิงคโปร์เข้าไปทางสันหลังเป็นบ่าได้ตั้งแต่เป็นที่ไปที่มาไปใดกันเลยระยะดับใหญ่นะตลาดนี้ใหญ่ตลาดเสานะครับพี่น้องครับใหญ่ไปไปเบิ่งกันพี่น้องนี่คาดว่าซื้อเลยที่มีอึ่งสิมีอึ้งโอ้หมอเบิ้งอึ้งครับผมเป็นอึ้งอย่างหรืออึ้งอย่างเนาะไปเบิ้งกันครับผมคัดโมมี่กันแล้วไปคัดโมมี่กันแล้วไปยำกินเต็มกล่องทำโตโอเคเลยโอเคครับไปพี่น้องจวดจวดเต็มใจอีกแล้วน้องคนมาซื้อที่เก่าครับผมพี่น้องเอ๊ะมาซื้อกับเพียมาซื้อหยังมานี่นะฮะโอ้น้องเพิ่นมาซื้อกับก็อยู่ใส่มื้อเมื่อคืนนี่ดิใช่นะใช่แข่งอยู่อ๋อใส่เมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่อยู่สวรรค์ชั้นเตียแม่นนั่นแหละคนที่ถ่ายรูปอยู่เนาะไอ้ไปถ่ายรูปมาแม่นน้องซื้อหยังบอกเพิ่นอีกซื้อนึงนะซื้อทิพน้องทิพสวัสดีตอนเช้าน้องทิพโดยสบายดีเมื่อคืนเฮาก็เจอกันแหละเนาะงานเนาะเออมื้อนี้มาซื้อหยังตอนเช้าเมื่อนี้มากินข้าวเปียกใครกันพุ่นเจ้าขายหยังขายกระเทียมผักบัวกับอีเมกระเทียมผักบัวกับอีเมเดี๋ยวพาไอ้ไปเบิ่งเด้อร้านเจ้าเด้อได้สิโฆษณาให้ได้อื้อเนาะไปไปไปหาข้าวเปียกมานี่นะกินข้าวเปียกโอ้นึกว่ายังน้อยๆอยู่บ่แม่นเนาะอือ21ปีแล้วเนี่ยก็ธรรมดาซํานี่นะเออเรียนจบแล้วบ่เคยจบแล้วตอนนี้เฮ็ดหยังอยู่ก็ใช้เครื่องน้ําแม่ขายเครื่องน้ําแม่บ่แม่เป็นแม่ค้าขายหยังเนี่ยขายผักบัวผักเทียมโอ้ขายดีบ่ขายดีขายดีเนาะเดี๋ยวแล้วอันช่วงงานเนี่ยนะเขาห้องงานอย่างไรนะสวรรค์ฟันเฟสฟันเฟสละกะเพราะว่าเปิดเป็นการท่องเที่ยวของสวรรณเขตเลยนะก็เลยงานใหญ่ในน้อยหนึ่งปีนี้เชิญชวนเพื่อนมาเที่ยวเนี่ยไหมมาเที่ยวสวรรค์บ้านเฮาเด้อมีแต่มวลมวลมวลผู้บ่าวกับผู้สาวก็มีแต่คนงามๆหล่อๆโอ้โหโดยสินค้าอยู่ตลาดก็มีขายหลายตลาดใหญ่แม่นตลาดใหญ่สินค้าก็หลายหลายแม่นขายเพื่อทุกอย่างตลาดเป็นยังทัศนคติใสดียิ้มแย้มแจ่มใสดีคุยดีเว้าม่วนเนาะคุยนัวหัวม่วนแบบนี้แหละครับผมเท่าที่ภาพเห็นนี่แหละครับพี่น้องขอบใจเด้อขอบใจคือกันเดี๋ยวจะให้สิไปเบิ่งร้านเจ้าเด้อจักหน่อยเด้อถึงเขาแล้วเด้อโดยท่านมีผู้บ่าวไทยมามักสนใจบ่หรือว่าแบบบ่มักคนไทยหรือว่ามักเปิดใจครับแม่นบ่เปิดใจเลยบ่มาลวดท่านน้องทิพย์เลือกได้ในใจว่าน้องทิพย์เองน้องทิพย์แบบจะเลือกแบบใดวะจะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นหรือว่าคนมีอายุเนี่ยจะน้อยหรือว่าแบบใดแบบเฮาแบบใดก็ได้คะแนนหักเฮาแม่นบ่แม่นเขาเนี่ยมาขอเขามาลมมาคุยนำจังสิกะแม่นดูแลเฮาดีเบิ่งเฮาดีนั่นนี่แท้แค่เฮาดีแม่นหักเฮาคนเดียวก็พอแหละโอ้สามีก็พอแล้วแม่นบ่มักคนเจ้าชู้สำคัญสุดคือบ่เจ้าชู้แม่นบ่แม่นมักอยู่บ่คนใส่หมวกเอาหมวกมาดูเอาหมวกมาดูหยอกคนเด้อไหมค่ะหยอกเด้อ
ขอบใจหลายๆได้น้องพิมเด้อใจคุณกันโอ้ยเพิ่งมากินข้าวเปียกพี่น้องเป็นยังโสดเด้อพี่น้องเด้อน้องทิพย์อัธยาศัยดีคุยดีนะครับผมเดี๋ยวอดใจรอแป๊บนึงให้เพิ่นกินข้าวก่อนเฮาสิไปเบิ่งหลานเพิ่นนะครับผมไปคุยกับแม่เฒ่าว่าค่าดองแพงซั่นใดเนาะเพื่อผู้บ่าวเพิ่นสนใจเนาะบ่แน่ได้อาจแบบลูกทักษิณมักเฮ็ดได้เนาะเออคนรวยๆ100ล้านพันล้านนะครับผมเนาะน้องทิพย์เนาะเออเอากินข้าวก่อนเฮาโดยถ้าถ้าสิไปลิ้นก็ไปทางอันน้องทิพย์เคยไปบ่อบ้านนายท่าพนมไงยังบ่เคยไปเอางานพระธาตุจะบ่ได้ไปบ่งานพระธาตุพนมบ่ทันได้ไปซ้ำค่าใครเครื่องถ้าไปพุ่นละแซ่ดหาเด้อกับเอ้ยฝนเพิ่นสิพาไปเที่ยวเด้อเออพาไปรอลิ้นท่าพนมแล้วก็เรณูนครสิพาไปกินเหล้าอู้อู้นะเราไห้ฮะบอกเราไห้นะขึ้นซื้อได้เรณูนครน่ะแม่นมันดังกระทันเนี่ยไปจ้าเคือเออบัดนี้ฮู้จักกันแล้วสิพาไปเที่ยวพาไปเล่นพาแม่ไปนําก็ได้พาพี่น้องไปเล่นเป็นญาติพี่น้องกันได้บัดนี้นะโดยเชื่อมสัมพันธ์อันดีไทยลาวกับพี่น้องกันเนาะแม่นแต่เสื้อสมัยก่อนน่ะมื้อนี้น้องที่พามากินข้าวเปียกนะครับผมอ่านอยู่กลางตลาดนี่เนาะหันเก่าแก่ได้นี่นะแม่ข้าการนิสัยดีอารมณ์ดีเนาะแม่เฒ่าเนาะแม่เฒ่ามากินบ่อยบ่ซูมือซูมือเป็นหยังจะมากินนี่มันถูกข่อยว่ามันถูกได้มันแซ่บมันแซ่บนำเป็นหยังจักแซ่บเว้าอีกแล้วเซ่บงสลดหลายเว้าหยอกแม่ข้าเด้อนี่เด้อใส่พอดีพองามมาแหละครับพี่น้องเนาะลุงปีเตอร์จ้าโอ้ยลุงปีเตอร์คือนางไก่ผู้สาวข่อยแท้นี่นะนางเอกมิวสิกข่อยได้โอ้นี่เออบ่ต้องสิดังเนาะถ้าเราดังก็บ่มีเวลาคุยกันได้บัดแม่นเฮานี่ล่ะสิดันลาวนะน้องทิพย์เด้อน้องทิพย์จะหน่อยเพิ่นสิพาไปห้านลาวสิไปคุยกับแม่เฒ่านี่เด้อครับเก็บชมบรรยากาศตอนนี้เนาะแซ่บหลายล่ะนี่เนาะน้องทิพย์แซ่บแซ่บกินคู่มื้อกินคู่มื้อโอ้ยบ่ได้คาดเฮ็ดกินเนาะราคามันถูกเด้พอคุ้มซื้อซื้อกินไอ้เว้าแพงกว่านี้ได้ซื้อน่ะซื้อเฮ็ดเองน่ะจักสิซื้อหมูมาต้มแม่นบ่อยากสิกระดูกหมูยังยุ่งยากเนาะอันนี้สะดวกสบายก็บ่แม่นง่ายเพิ่นจะได้กินมันบ่ได้ธรรมดาเด้อเนาะต้องทิพย์คนงามเฮาตลาดสวรรค์ไซเพิ่นอิ่มแล้วก็สิพาไปห่านเพิ่นอดใจรอแป๊บนึงเด้อทุนผู้ชมเด้อนางเอกมิวสิคข่อยได้นี่นะอนาคตไปไหนนะสิพาไปห่านไปห่านไปห่านเพิ่นห่านหมอลำซิ่งโอ้สิพาไปห่านหมอลำซิ่งบ่ไปเต้นหน้าห่านอิ่มแล้วบายซะไปบายน้องทิพย์ห่านอยู่ทางใดหยังขึ้นอีกอะไรมั้งน้องฝนน้องฝนเดี๋ยวไปเดินด้วยกันน้ำลิงเดี๋ยวมาครับน้องพี่คนที่ท่าใส่ห้างเพิ่นไปเยี่ยมชมห้างเพิ่นไหมพี่เห็นผู้สาวลืมความมันเผาเนาะลุงปีเตอร์เฮาโอ้ยขอโทษเด้อขอโทษเด้อเอาเงินในเล่าในมีบ่เนี่ยเดี๋ยวน้องคนบริจาคซอยเพิ่นเด้อโชคดีเด้อสบายดีเดี๋ยวเฮาสิไปหาน้องทิพย์เด้อพี่น้องเด้อกับน้องฝนเพิ่นนะครับผมสบายดีครับบ่ได้อันนั้นสบายดีผู้สาวงามล้านนี่เห็นหน้าแล้วนี่นะเป็นได้มื้อนี้ขายดีบ่ขายดีอยู่เนาะแม่โอ้มีแต่หมูเนาะเดี๋ยวหั่นน้องเห็นแล้วเห็นแล้วสบายดีแต่หั่นนี่สบายดีแม่อันนี้อีแม่อันนี้แม่สบายดีแม่แม่สบายดีสวัสดีครับแม่เฒ่าแม่เฒ่าสบายดีมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมมาเที่ยวสิมาถามว่าเรื่องค่าดองเฮาเอาเท่าใดเฮายอมเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อระวังเอาไว้เดี๋ยวไปทําค่าดองเด้อห้านน้องทิพย์ครับผมขายเครื่องของหลายเด้อพี่น้องเด้อ
หอมกระเทียมแล้วก็หัวสังไข่นะครับมักนาวแกมาอุดหนุนนี่เด้อครับเด้อเอาดิเจ้ามาอุดหนุนนี่เด้อมาแหละเนาะน้องพี่เอาอุดหนุนใส่น้องนี่เด้อน้องใครประเภทนั้นนี่แหละฝาก FC เนาะฝาก FC ทุกคนเนาะโดยฝากผู้ใดที่ว่ามาเที่ยวสวรรค์นครินทร์แม่ก็ให้แวะมาตลาดสวรรค์ไส้แม่แล้วก็แวะมาหาน้องทิพย์ได้โดยมาหาน้องได้เด้อมาซื้อเครื่องซอยเด้อมาซื้อเครื่องซอยเด้อว้าวเลยแต่เครื่องงามว้าวขายอย่างแน่มีอย่างแน่ขายผักบัวผักเทียมปอกประเภทดองประเภทอันแครอทแครอทก็มีหัวสิงขอกสิงไข่แล้วกันว้าวเลยว้าวเลยแล้วก็มักหนองมักนาวแล้วก็หัวข่าหัวขิงผักบัวใหญ่กระเทียมมีครบเบิดสรุปแล้วมีหมดมีมาทุกอย่างขาดอย่างเดียวหมอขาดอย่างเดียวคือหมอโอ้มีฮอตเมทัลก็ได้อยู่นี่นะเมทัลพ่อเฒ่าคอยอยู่ไสพ่อเฒ่าอยู่เฮือนพ่อเฒ่าอยู่เฮือนเนาะมีแต่ลูกสาวนะครับผมน้องทิพย์กับเมทัลนะครับผมขายเครื่องขายของนะครับผมตามภาษาไม่ยาไม่ยิ่งนะครับผมมาซื้อซอยเพิ่นเด้อมาซื้อซอยแม่ค่ะตัวนี้หน่อยนี่เด้อเนาะโดนนางเอกมิวสิควิดีโอบาวดีนครพนมนะครับผมนี่ครับสินค้าขายของหลายหลายพี่น้องเอ้ยโดยร่ำรวยร่ำรวยนะแม่เด้อโดยขอบใจร่ำรวยเลยน้องทิพย์เด้อขอบใจคือการขอบใจสบายดีสบายดียินดีที่รู้จักจับมือกันเนี่ยโอ้สัมพันธ์อันดีเนาะแน่นแฟนอยู่ลาวต้องจับมือเนาะไปเถ่าเนาะและก็กินเบียร์ลาวใส่แต่เงินกีบนั่นแหละอยู่ลาวใส่แต่เงินกีบเนาะเอาขอบใจเด้อน้องทิพย์เด้ออยู่ดีมีแฮงเด้อเดี๋ยวเธอหน้าบาวเดชกับคุณลุงปีเตอร์กับน้องฝนสิมาเยี่ยมยามเด้อสบายดีครับแม่เฒ่าขอให้ขายดีๆเด้ออยู่ดีมีแฮงเด้อแม่เฒ่าเด้อครับโอ้เต็มแล้วผู้สาวขยันมากับแม่บ่ทางหลังอ่ะเอื้อยบ่ขายยังนี่นะโอ้ขายสิ้นหมูขายขายเอาไปเฮ็ดแห่งบ่โอ้น้องซื้อหยังน้องซื้อแพทซื้อแพทเอิ้นเพิ่นมาเที่ยวบ้านเฮาแน่มาเที่ยวสวรรค์เด้อเฮ้ยเว้าบ่ได้บ่เว้าได้เพิ่นเว้าบ่คล่องเด้อผู้สาวโสดแบบนี้แหละเนาะเอาขอบใจเด้อบอกมือก็ได้ดีมากเลยอ๋อสีผมเรางามเด้อพี่น้องเด้อนี่นะเห็นกันอีกแล้วจะมาตะบ้านไหนฮะฮะมาตะบ้านไหนแกงขอคนลาวบ่คนลาวบ่อ๋องามเด้อนึกว่าพิงกี้ได้นี่นะโอเคบอกมือแน่บอกมือแน่ขายดีบ่ขายดีเป็นคนซื้อบุหรี่บ่คนซื้อก็ดีอยู่แม่ค้างามอยู่ลาวใส่แต่เงินกีบหลายเนาะได้พ่อขาดองแล้วบ่นี่นะหาเงินแต่งเบาบ่คนลาวบ่เด้งามเด้อเจ้าเนาะงามเด้มีแฟนแล้วบ่ฮะมีแฟนแล้วบ่โสดโสดป๊อดพักขนาดเลยว่าดังได้อยู่บ่เด้โสดของแท้เนาะซื้อหยังแล้วซื้อหยังนี่นะซื้อหยังซื้อหยังครับแม่เด้อแม่ๆไม่เท่าซื้อหยังน้องรัดดาโอ้จองเป็นนักเอกมิวสิกนี่เด้ออ้ายอายคนจองเป็นนักเอกมิวสิกวิดีโอนี่เด้อช่องบาวเดชนครพนมเด้อขอบใจเด้อเอิ้นคนมาเที่ยวบ้านเฮาเนี่ยเที่ยวแล้วเที่ยวสวรรค์บ่มาเด้อมาเที่ยวสวรรค์เด้อบ๊ายบายผู้สาวขายได้หลายหมายอ่ะอันนี้ยืนให้ได้หรอฮะโดนหนึ่งสิบห้าพันโดนหนึ่งสิบห้าพันโอ้อยากกินเด้ซิมได้ฮะซิมได้ซิมได้ป่าในซิมแต่ว่าจากหน่วยจากไหนกลุ่มทอเป็ดน้องซื้อยังนี่นะแอนนี่แอนนี่แอนนี่สีสวรรค์เขตผู้สาวพวงงามๆนะครับพี่น้องเอาหมากเอาให้อ้ายแน่เอาเท่าไหร่โลเท่าไหร่15,000เอา30 30โดยโลจัดจริงโอ้ยให้แม่ให้แม่เฮาเลิกอันนั้นแม่บ่แม่เท้าแม่เท้าโดยลุงปีเตอร์ก็เห็นแม่เท้าเขาอีกแล้วต้นนี้เออคนตลาดก็แม่เท้าอยู่แม่เท้าสาวแม่เท้าวัดตลาดแม่เท้าแม่เท้าเดี๋ยวสิหาลูกเขยรวยๆให้เด้อเอามาบอกเลยมากขนาดนั้น
เนาะกระดองสามร้อยล้านนั่นเลยไม่เท่ากระใจดีเนาะกระแนมลูกสาวมากคนว่าโอ้ใจดีแน่ไหมค่ะสวรรค์เขตนะขยันเนาะโอ้ลูกสาวขยันขยันอยู่ม.ใดล่ะอีล่ะอยู่ปีสองโอ้เรียนมหาลัยแล้วพี่น้องเด้อดงโดกบ่มหาลัยสวรรค์เขตไม่เท่าก็ขยันลูกสาวก็ขยันเด้อพี่น้องเด้อจะลูกเกียนไอ้พีเตอร์ฮะลูกสาวก็ต้องหักก็ได้ขอให้ไม่เท่ามากโอ้เจ้ามากโลดไม่เท่าคอยมากลูกสาวเออเอาให้อ้ายเด้เอาหมากอันนี้หมากอันนี้แก้วมากอกแก้วมากนี่จับเข่าเฮ้ยเราจับหมากเอาแค่ตะลุบว่ะไม่เห็นเลยอ้เอาแค่ตะลุบแล้วมันสบไปเลือกเอาเขาบอกว่าเอาหมากสองโลเนาะอ้าวเลือกเอาไหมเลือกเอาไหมแค่ตะลุบหรือเสียหมากสมนี่ก็ได้เลือกเอาเออซื้อหมากสมซอยน้องเพื่อนเนาะเอาจาก2โลเออสิหาให้ดอกอือน้องสาวเฮาญาติจะโสดสิตัวอะแหละเป็นตัวผู้บ่าวไทยบ่ได้ได้เออไม่เฒ่าเอ้ยบ่ได้ตัวเอาใหม่เจ้าได้มาโลดเนาะเออคุยดียิ้มดีอัธยาศัยดีค่าค่าขายก็เก่งอือเอาหน่อยของฝากให้ลูกสาวผู้มากก็อยากให้ได้ไม่เฒ่ามากไม่เฒ่าให้เอาสุดยอดเลยไม่เท่าโอ้ยสุดยอดสุดยอดซื้อมักสมซอยเพิ่นนะครับผมพี่น้องมักเกี้ยงไดมักเกี้ยงมักเกี้ยงบางอย่างก็กินมดบ่าวเดชนะแมนห้านใดงามๆซื้อซอยคุยดีก็ซื้อซอยถ้าหน้าบูดเนี่ยผมย่างหนีได้ผมนะเนาะแม่ค้าหน้าบูดบ่ได้ไดต้องเว้าเก่งๆเออทั้งสวยทั้งว่าวเก่งเด้อจื้อไว้เด้อแม่สอนนะสวยอย่างเดียวบ่พอต้องว่าวเก่งคุยดีเนาะถ้าไปนาบูดนี่เขาบ่ซื้อได้ต้องอัตตะใจดีอีหลีน้องรอ56ค่ะถ้าเป็นอ้ายอยากสําได้อ้ายบ่กินได้ถ้าหน้าบูดรถ38รถบ่ได้บ่โอ้เราเอิ้นเอื้อยหั่นน่ะสวัสดีครับพ่อลุงเรียกใส่เอิ้นอ้ายบ่ไอเอิ้นอ้ายหรือเอิ้นพ่อลุงไอเอิ้นอ้ายดีเอิ้นอ้ายสมกับเอื่อยเด้เนาะเอ้ยมาดิจะได้ให้กินมะเกี้ยงละล่าบ่ได้มวนตลาดนี่พี่น้องเออมาย่างเด้อมาเที่ยวสวรรค์เขตเด้อมาเที่ยวสวรรค์เขตเด้อเฮ้ยเด้อมาเที่ยวมะเกี้ยงสิรู้ไทเอออารมณ์ดีครับพี่น้องครับอันนี้ขี่กระตูเด้อหรือแมนอยู่บ่บ่แมนเนาะโอ้ยเขียดเด้อนี่นะเขียดหยังครับผมเขียดหยังผู้บ่าวครับผู้บ่าวมาซื้อแมงแข้งเขียดขาค่ำบ่จ้าเขียดขาค่ำบ่ค่ำกับเจ้าบ่บ่ค่ำกับค่ำเมาเนาะไม่ค่าเนาะไม่ค่าดิขาหยังน่ะขาใหญ่ขาให้สิขาหน่อยขาใหญ่เนาะโอ้ยผมมักได้คนขาใหญ่นะเออป้าโอ้ยแม่ค้ามักขนาดเลยแม่ค้านี่นะผู้ค้าจะต้องมักนะของใหญ่สุดยอดเลยเจ้าคือฮู้ผมมักของใหญ่ว่าจะมักของใหญ่จะอยู่ในเมืองลาวบ่นั่นแหละนั่นแหละเอาติดตามให้เพิ่นเด้อเอ้ยเพิ่นนี่นะคนใจถึงคนใจถึงสบายดีโซนในสิเป็นของขายพวกพักนะครับผมว่างกับพื้นคือเก่าโทรศัพท์จะไฟออกบ่นะลูกสาวมาซื้อหยังครับผมซื้อมักถั่วมาตำเนาะตำกะปิปลาทูเนาะโอ้ยแซ่บหลายเบาเดชมากได้แหละครับผมโอ้ยวางกับพื้นเลยพี่น้องเอ้ยพื้นก็สะอาดอยู่เนาะปัดเงินกันแล้วสิเมื่อแล้วทั้งผู้นี่สินค้าเพิ่นนะครับผมดอกกะหล่ำขาวนี่หมดนะครับผมผักบุ้งขายคาผู้ใดบ่มีคาก็เหมาหนีเด้อ
เนาะขายโลเท่าไหร่เพิ่นมีขาเด้อทางพี่น่ะคนบ่มีขาคนบ่มีขาไม่ถามก็ดีเนาะมีแต่พักเป็นความเจ้าผู้สาวเวียดนามบ่นี่น่ะฮะผู้สาวเวียดนามโอ้เพิ่นขายข้าวต้มข้าวต้มหยังนี่น่ะข้าวต้มใส่เค็มใส่หมูบ่โอ้ข้าวต้มผู้สาวเวียดนามเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อซอยเพิ่นเด้อเบิดเลยเด้อคอฟฟี่มาไปลุงปีเตอร์เอาไปข้างในเด้อไปกำลังคุยกับน้องคุยอยู่ว่าตลาดเซาๆกำลังวางขายกับพื้นเลยครับผมวางใส่กระสอบเลยเนาะพอเท่าพักยังนี่นะพักทั้งคมบ่ฮะพักขยงนานะครับของแท้เลยพี่น้องเอ้ยมันแก้วมันเผานะครับผมพักสบายดีขายดีบ่เออมาตะบ้านใดเนี่ยครับสู้ๆเด้อนี่ครับข้างในเพิ่นมีร้อนอะไรร้านจอดรถเด้อเมื่อคืนนี่มาดึกครับผมนอนตื่นสายในจังหน่อยไปทายตลาดดึกมานะครับผมปีท่องเที่ยวลาวสวรรณเขตนะครับพี่น้องโอ้ยตลาดตอนเช้าๆคึกคักดีครับผมตื่นแต่ดึกลูกแต่เช้ามาตลาดจับจ่ายใส่สอยนะครับผมซื้อของอยู่ของกินไปเฮ็ดนะครับผมหรือว่าเตรียมของมาขายนะครับตอนเช้าๆนี่ครับเก็บส้มบรรยากาศต่อครับผมพี่น้องครับผมตลาดภายในเฮานะครับผมอันนี้ทั้งข่างเด้อนี่นะตื่นแต่เด็กลูกแต่เช้าบางคนไม่ค่ายังบ่อาบน้ำซับมาขายเลยเนาะเครื่องแกงหน่อไม้ทางพี่นะเนาะแม่ค้าเนาะยังบ่อาบน้ำได้นี่มาขายนี่นะมันจังเป็นเสน่ห์บ่ฮะมันจังเป็นเสน่ห์เนาะเออเอามหาเสน่ห์ออกบ่ได้ได้อาบออกล่ะเนาะผู้สาวเนาะขายเครื่องแกงหน่อไม้เด้อผู้สาวเฮาผู้สาวมาตาบ้านใดนี่นะฮะเบิ่งว่าอยู่ทางไหนเนาะเบิ่งว่าฮะในเมืองนี่แหละในเมืองนี่เนาะโอ้คนในเมืองน่ะอันนี้เครื่องแกงหน่อไม้เอามาซื้อซอยเพิ่นเด้อชื่อหน้าเพิ่นไว้เด้อยักษ์จันทร์3ตัวโลเอาก็เปียกอันนี้นะคือบ่ให้มันบินเล่นรอบนี่ล่ะครับเออลบมาล่ะเพิ่นจะได้นำหน้ากลางโอ้ดิเนาะเจ้าฮู้เลยนี่นะติดเรืออยู่พี่น้องถ้าเกินไปเนาะถ้าเฮาใช้หน้ามาเกินให้พี่น้องเอ้ยจักรจันเด้อเอาไปก้อยจักรจันอยากได้ตัวกระเทยมีบ่ตัวกระเทยเอออยากได้ตัวกระเทยผมน่ะโลเท่าไหร่ทั้งไอ้สวรรณเขตนี่โลเท่าไหร่บอกพี่น้องแน่ 350,000 ได้พี่น้องเอ้ยแต่งเมียก็ได้ผู้หนึ่งได้อยู่ไทยนะ 350,000 350,000 เงินจีบได้พี่น้องเอ้ยถูกกว่าไทยได้เฮ้ยถูกกว่าไทยได้ไทย650อ๋อเพิ่นเพิ่นเอาไปเนาะแม่ข้ามาจากบ้านใดเนี่ยบ้านเนี่ยครับเมืองวะเมืองวะโอ้ซื้อไหนผมไม่เคยไปเนาะโอ้ยไปหันหลังพี่น้องได้ยินเขาหูจักอยู่ดอกเนาะบางคนหน่อไม้นี่เนาะหน่อไม้พันยังยิ้มซุ้งเลี้ยงน้องอันนี้กุ้งนะครับกุ้งโบเต้นแล้วนี่นะกุ้งโบเต้นแล้วเอาไปเบิ่งทางในต่อครับพี่น้องคนก็มาหลายเด้อตอนเช้าๆเด้อตลาดนี่ตลาดมืดมือนะครับตลาดมืดมือเลยพี่น้องเอ้ยมาซื้อมาได้ตลอดเลยมาเช้าก็ได้ของสดเนาะมาสายก็ได้แต่แม่ค้าแล้วพี่น้องเอ้ยเหลือแต่เคียงแหละมาน่ะมาสายน่ะเนาะแม่เฒ่าเหลือแต่ผ่าแล้วปูพื้นมาซ่านะผ่ามาเด้อตื่นตะดึกลุกตะเช้ามาจ่ายตลาดซอยเด้อเนาะแม่ค้าเนาะมาซื้อซอยเพิ่นได้มักอึแม่ค้าความงามปากแดงจ้อยวายกูน่ะแมนบ่โอ้ย
เห็ดหูหนูถ้าบ่กินหนูสิซื้อได้อย่าบ่เห็ดเนี่ยได้แล้วคอยบ่กินหนูได้เอาซะเอาซะโอเคโอเคไม่เฒ่าอารมณ์ดีอุ้ยขายมากึเพื่อนน่ะเอาลูกสาวมาเด้อคอยสิซื้อซอยบ่เอามานั่งเด้อนี่อันนี้บ่ลูกสาวหลานนะสบายดีน้องสาวผู้สาวซื้อหยังนี่น่ะสิบอกผู้บ่าวมาซื้อซอยน่ะฮะซื้อจีบบ่ทิปบ่นึกว่าซื้อถีบหูผมก็ดิหูนึกว่าถีบเด้อตกใจหมดเนาะเอาบอกเพิ่นมาเที่ยวไอ้สวรรค์นครินทร์นะฮะมาเที่ยวสวรรค์นครินทร์เด้อเอาเก็บชมบรรยากาศต่อครับผมพี่น้องครับผมไข่มดแดงใหญ่ๆเด้อป้าโถบ่บ่บ่เนาไข่มดแดงใหญ่ๆใส่ตู้เบิดคือดีเนาแม่หยังเนาบ่นึกว่าแม่ข้าแม่ข้ายังบ่อาบน้ําได้ตู้ได้กาวเออป้าหน่วยใหญ่เนาะไปหามาทางใดไม่เท่าป้าเพิ่นแหละป้าเนาะหับเพิ่นมานําเนาะเออมีแต่ไข่มดแดงหน่วยตึงๆเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อซอยเพิ่นเด้อคนยิ้มแย้มอารมณ์ดีเขามาซื้อซอยได้อย่าไปหน้าบูดใส่ลูกค้าได้แมงสร้างได้ดีได้พี่น้องเอ้ยถ้วยเท่าไหร่ครับถ้วยเท่าไหร่แมงสร้าง 10,000 พี่น้องสบายดีล่ะแมงสร้าง 10,000 นะครับผม15บาทดีๆแมงสร้างได้ดีนะเคยเห็นบ่พี่น้องอยู่บ้านเฮาเอิ้นแมงหยังวะฮะแมงกระสางแม่นบ่อือแมงดูมันเกาะกระดูกมันอยู่นอกเนาะเออบ่เคยเอิ้นไปเทื่อโอ้กินเป็นเนาะซิมันก็ได้ตัวแล้วค่อยบ่เคยกินอันนี้ให้สาวซิมมาแต่บ้านใดเนี่ยโอ้ครับมันหมานเด้อแม่ค่าเบิ่งเพิ่นเด้อตื่นแต่ดึกลูกแต่เช้าแบบนี้แหละฝ้าวมาย่านเพิ่นบ่ได้กินได้อยู่เนาะแม่เฒ่าข้าวก็บ่ได้กินมากินอยู่ตลาดเนาะสู่ชีวิตขนาดเจ้าขายทั่วประเภททั่วเด้อพี่น้องเด้อประเภททั่วประเภทมักเดือยมีหมดเนาะแม่เฒ่าเนาะผู้น่ะอันนี้บ่อาหารน่ะย่ำแจ่วปลาแดกเด้อพี่น้องเด้อป้าสู่ชีวิตเนาะแม่เฒ่าเนาะเจ้าอายุจะปีแล้ว80ปายมาคู่มือบ่นี่ฮะมาคู่มืออยู่บ้านใดโอ้อยู่ในเมืองนี่เนาะโดยมันหมานเด้อไม่เท่าเด้ออายุยืนเด้อผู้สาวขายไก่นะครับผมโตเท่าไดไก่เจ้านี่งามเนาะไก่งามๆพี่น้องลกขนให้เรียบร้อยเนาะเอ้ยเนาะแม่ค้าก็น่ารักเด้อทั้งพี่เด้อพี่น้องเอ้ยกะลำครับผมผู้สาวขายกะลำกะลำบ่หรือกะลำกะลำโอ้ยน้องสาวเพิ่นงามผู้จบผู้งามนะครับผมซื้อหยังอีหล่าบอกเพิ่นมาซื้อซอยแน่ฮะผู้สาวขี้อายลูกสาวจ้ะบ่เนี่ยโอ้โหบ่แม่นน้องสาวบ่โอ้ยรถติดรถติดไปรถเด้อลูกสาวล่ะโอ้คอยดูว่าน้องสาวทั้งหลังได้ย่ำบ่น่ะคือหน้าโหดแท้น่ะบริการบ่น่ะเว้าหลายบ่ได้โดนได้เนาะซื้อหยังอันนี้น่ะน้องพลอยอยู่บ้านใดไปเลยไปเลยเอ้ยโอ้รถติดเด้อพี่น้องเด้อถ่ายแป๊บนึงเด้อไว้สิสัมภาษณ์ผู้สาวจักหน่อยถุงเท่าใดกะลำเจ้าน่ะ15บาท15,000สาวบาทบ่ฮะ30บาทฮะสาวไปบาท20บาทก็ได้22บาทเนาะประมาณนั้นอยู่บ้านใดน้องผืออยู่ทางใดทางไปน้ำของทางโรงเรียนไดโนเสาร์โอ้เจ้าได้บ่จัดไดโนเสาร์อยู่โรงเรียนน่ะผู้สาวไปตะแพงเนาะให้เพิ่นมาซื้อซอยนะหาเงินเรียนบ่หาเงินเรียนบ่โบเรียนแล้ว
โอ้บ่เรียนแล้วเอามาซื้อซอยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อไปเลยเด้อบ๊ายบายโอ้ยมาเที่ยวเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นมาซื้อซอยเด้อหมักม่วงทั้งนี้นะแม่ค้าขายหมักม่วงสบายดีขายหยังผู้ชาวขายมากไม้มาจากบ้านใดผู้ชาวบ้านท่าจังก็ท่าดิงห้างอยู่ทางไหนบัดนี้นะรัก12ไปทั้งพุ่นบ่อปักเซ่บ่หรือไปทางไหนไปทั้งเวียดตรงไปทั้งเวียดบ่ประดาดอิงห้างหือ12รัก12รักไปทั้งปักเซ่ไปทั้งเซ่ดูอ๋อไปทางทางของเวียดลูกสาวเจ้าบ่ข้าดองแฟงบ่หยอกหยอกแม่ค่าเด้อหยอกหยอกแพงเนาะสวัสดีครับไปแล้วเด้อไม่ยังอันนี้ขายยังอันนี้นะปอบ้าเราสิบุรีบดนี่นะพี่น้องเอ้ยซื้อซอยเนี้ยประชาชนเราเบาพี่น้องเอ้ยเฮ้ยบุญนะข้าวเหนียวข้าวหวานบ่เอาห้างมันเป็นอะไรโอ้ยเสพไดเป็นสมบ่โอ้ยบ่ได้สมแลเบิ่งก่อนแล้วค่ะอือโอ้เส้นได้บ่เส้นได้บ่เส้นได้ยังเส้นน้อยบ่ได้ให้เส้นโอ้คักอีหลีนะครับผมโอ้ยเงินจักอยู่ใส่เงินซื้อซอยแล้วแน่นี่นะน้องฝนซื้อซอยเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อซอยเด้อเอารถติดคนติดคนติดอืออุ้ยคนหลายอีหลีกระทึกนึกน้องอยู่นี่นะวันเสาร์คนหลายบ่มาถึงมือแท้ๆผมก็ดีเนาะไม่เท่าเนาะค่าดองจักร้อยล้านก็เว้าไม้นู่นฮะอันนี้บ่โตได้การแบบนี้นะว่ามาของอยู่บ่ได้เนาะก็ได้เปียพดแล้วเห็นว่ากันบ่ตีปะว่าลูกเจ้าบ่ได้แม่ค่ะอารมณ์ดีครับผมพี่น้องน้องฝนมาซื้อซอยเพิ่นนะครับผมเพิ่นแบกเมื่อยเนาะกินจะบ่สิซื้อให้กินนี่นะบ่ค่อยกินแสดงว่าบ่แซ่บได้นี่นะบ่ตัวไอ้ค่อยซื้อแล้วเจ้านี่เนาะข้าวห้างเนาะนี่เนาะบ่หวานมันมันบ่มันก็หวานๆมันหวานมันมันแล้วชิมเบิ่งเนาะน้องฝนเป็นอะไรน่ะแกให้ชิมชิมอยากชิมแต่จังซื้อนี่เนาะเห็นแล้วหามนักซื้อซอยเด้อพี่น้องเด้อดีคนก่อนมาเด้อมาเด้อมาซื้อมาสมเด้อครับเด้อผู้สาวให้ฟรีผู้สาวน่ะถ้าได้ผัวละผ่านไปก่อนโทษเด้อเป็นอะไรเหมือนข้าวกล่ำมันหอมหอมเป็นมันมันบ่กระลำเด้อกระลำเด้อกินโลดกินโลดไปไปทางไปเบิ่งข้างในพุ่นนะไปเลยเด้อไม่เท่าเด้อไก่นะครับผมสำเละอยู่กลางตลาดเลยเนาะเอ๋ยเนาะเป็นอะไรขายดีบ่คู่มือนี่ดีอยู่เนาะนึกว่าเศรษฐกิจบ่ดีที่ขายบ่ดีนะตกหมานเด้อเป็นได้ไดครับสบายดีบ่สบายดีครับมาเที่ยวบ่นี่โอ้มาเที่ยวสวรรค์เด้อเฮ้ยเนาะมาเที่ยวสวรรค์เด้อเฮ้ยโอ้ขี้ไข่หลายเนาะเจ้าน้องผู้ถ้าเอาขี้ไข่นี่ก็ได้ดอกค่อยนะมาเบิ่งผู้สาวเวียดนามบ่เนี่ยคนเวียดนามขยันเด้อเนาะขยันเลยล่ะคอยบวาวดอกคอยยันขี้ไข้คอยออกไม่หยอกไม่ฆ่าครับผมพี่น้องไม่ยางขายยางไม่ฆ่าฟ้าวมาจุ่มบ่ได้กินข้าวเศร้ามากินอยู่แต่พี่แหละเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อครับเด้ออันนี้หมากยาง
ปางกินนะแม่ซื่อนะโอ้มันเปรี้ยวโอ้ผมมากหวานแม่เฒ่าผมมากหวานโลเท่าไหร่สิบอกเพิ่นมาซื้อซอย 30,000 ขีด 50 บาทเนาะ 50 บาทโอ้คักดีครับผมคนติดคนติดมาเลยมาเลยเดี๋ยวสิเป็นจราจรคนให้รถติดรถติดรถติดครับพี่น้องครับผมสบายดีมาตะบ้านหยังมาขายหยังขายผักผู้สาวพวงงามขายผักดีดีเอาเฮ็ดหยังมาเขือเนี่ยไปตำมะฮุงบ่ฮะผู้สาวตำมะกล้วยตำมะฮุงสินค้าหลากหลายครับผมเลาะกับบ่ทั่วเด้อนี่นะใช้เวลาเลาะครึ่งมื้อเลยครับผมใครบ่เคยมายันหลงอยู่พี่น้องเอ้ยตลาดนี่ครับผมเลาะไปเรื่อยๆซื้อของไปเรื่อยๆนะครับผมเต็มตู้เย็นหมดแหละจังเมื่อนะครับผมสินค้าหลากหลายเด้อนี่นะอันนี้หมักบวบนะครับผมหมักอื้อหมักกอกนะครับผมบ่แม่นหมักเงกได้หมักกอกเนาะแม่เฒ่าอันนี้หอยเด้อหอยแมนได้กบกบก็มีพ่อค้าอารมณ์ดีชื่ออะไรบ่แมงดานี่นะเขียดเขียดโม่นี่เขียดสมรักนี่เมิดของขายนะครับผมอยู่ตะทงตะหน้าเพิ่นก็หามาขายนี่นะวายก็มีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีหวายแก่บ่นี่นะหวายอ่อนคนแก่เอาแก่มาเนาะแก่ใส่รถมาแม่นบ่สวัสดีครับสบายดีมาตะบ้านใดมาเที่ยวบ่มาตะไทบ่อยู่บ้านใดฮะอยู่นาวางเมืองใดนาวางโอ้เมืองหนองบกอยู่ใกล้ท่าพนมอ้ายก็อยู่แถวนั่นแหละครับผมโอ้เลือกเป็นมัดมันจะสดบ่โอ้ให้มันปอกให้ว่ามันมวนได้ไหมค่ะฟันได้ดินะครั้งนี้เราหมักฟันฟันหวายฟันหวายบ่ได้ฟันคอคนได้ฮะบ่าวเดชนครพนมครับบ่าวเดชนครพนมไปเบิ่งเด้อไปเบิ่งเจ้าของเด้องามทำได้เด้อคอยอยากกินเหวยมีบ่เหวยโอ้เป็นหยังกันน่ะพี่น้องโอ้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เอ้ยเท่าไหร่เหรออ๋ออันนี้เป็นหยังนี่น่ะงูงูสิงโอ้ยพี่น้องโอ้ตัวงูตัวงูบายเด้อมันบ่ตอดคอยบ่โอ้บ่ตอดเนาะอันนั้นมันตัวลิ้นเนาะขายได้ไหนน่ะตัวลิ้นน่ะฮะตัว400,000โอ้4ล้านคนจีนน่ะมากเนาะคนจีนมากขอเบิ่งแน่ตลาดสดตลาดเศร้านะครับผมตลาดสวรรค์มีไซเนาะมาเที่ยวคือเก่านะครับผมมาเลาะจับจ่ายใส่สอยนะครับผมตอนเศร้าๆเนาะไปทางใดนี่นะโอ้ยหน้านวลเนาะเจ้าเนาะสมพักอันนี้นะพักกาดเนาะแม่เนาะหมักทัวร์อุณามีมัดทางนี้นะมียอดกบครับผมกบยงโยเนาะแม่เฒ่าเนาะกบยงโยสินั่งกับบ่นั่งกบก็ดีนี่ดิมีหมดทุกอย่างกระปูก็มีพี่น้องเอ้ยบ่ต้องไปทงไปหน้าคนในเมืองเดี๋ยวมาซื้ออยู่พี่แหละหอยตัวบักใหญ่เป็นตะย่านได้หอยเจ้านี่เอ้อย่านมันใหญ่หอยใหญ่ข่อยย่านหอยใหญ่ข่อยนะมักหอยน้อยๆแม่เอ้ยแม่ข้างหลังมีเนาะแม่เฒ่าเนี่ยขายหอยใหญ่ทานหอยหน่อยโดยมันหมานเด้อ
ขายขนมขนมกระทะอันนี้นะบ่แม่นขนมโคกเด้ออย่าเว้าเด้อขนมโคกเนาะคอยเถียงได้เนาะแม่เนาะขนมกระทะอันนี้เนาะแม่นบ่ค่าเนาะโดยจำนวนแล้วนี่นะขายตอนใดขนมกระทะเจ้าดิ2,000 3ก้อน 5,000 7บาท3ก้อน7บาท10,000 น่ะ15บาทเครื่องนึงก็7บาท8บาทนี่ดิเราขาย3ก้อน7บาท8บาทผู้สาวบ่ไปโรงเรียนเนาะนั่นน่ะโรงเรียนภาควันเช้าเออมานั่งอยู่น้ําเมนี่นะเอามันหมานเอ้ยโอ้โหบ่มีเงินแล้วอายุไปผากแม่นแม่จงไว้ที่18เหลือ18บาทนี่ฝากไว้50แม่นอู้ยฝากไว้5ขวบเลยหากกว่าเลยเนาะเออเอาขอให้อายุยืนเด้อหัวเราะหลายๆยิ้มหลายๆครับแม่เฒ่าแม่นอย่าไปซีเรียสมันสิเฒ่าไวแม่นครับปลายแห่งมักซิลีแม่ข้าอันนี้นะอุ้ยแม่ข้าผู้งามกินขนมกินขนมกระทะเนาะมันมาเด้อมาจากบ้านใดนี่นะน้องเดินสวรรคเขตเด้อพี่น้องเด้อไปครับผมใกล้สิสุดตลาดแล้วทั้งพี่มันรอบนอกนะครับผมภายในก็มีเด้อนี่นะพูดอ่ะเลาะกับบ่ทัวมันเป็นเมืองใหญ่ครับพี่น้องครับผมเมืองใหญ่นะครับผมสวรรคเขตนะครับผมเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ1ในประเทศลาวคือสวรรคเขตแม่นบ่เออคนประชากรหลายที่สุดเนาะปีการท่องเที่ยวลาวปีนี้คึกคักได้บ่าวเดชไปเมื่อคืนนี่ครับผมพี่น้องมาเด้อมาเที่ยวประเทศลาวเนาะมาเที่ยวสวรรคเขตแม่ข้าอารมณ์ดีพักเพิกหลายเจ้าอยากกินหยังเนาะหน่อไม้ก็มีตัวแรกมากก็กินเบียร์เนาะเบียร์ลาวมาละแซ่บแท้ผู้สาวก็งามแม่ข้าก็งามมาเที่ยวครับผมทั้งพี่ก็มีปลาหยังเนี่ยขาวๆเนี่ยปลานางนะปลานางบ่แม่นปลาเสื่อมบ่อ๋อมันโตนปลานางปลาเสื่อมเอาไปเฮ็ดหยังไปทอดปลานางปลาเสื่อมนี่เนาะรสชาติคือกันคือบ่เอิ้นคือกันต่างแบบใดเอารสชาติมั้ยเนาะมันแพงเพราะอย่างเอาปลานางเลยได้พวกยูคามกินได้ดิอ๋อแม่ยูคามกินได้โอ้แม่ยูคามกินได้อันนี้เป็นความรู้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่ยูคามกินบ่ได้มันด่างเนี่ยโอ้กินแล้วเป็นยังปากแข็งค้างแข็งเลยเนาะโอ้บ่แข็งก็ย่านไปก่อนเนาะผู้เฒ่าเตือนเนาะโอ้เอาชื่อไว้เด้อพี่น้องเด้อเอ้ยมันบอกให้ความรู้ขอบคุณเด้อสาวให้ฟรีผู้สาวน่ะบ่ได้มีผัวแล้วก็บ่ให้ดาบาทนี่นะเนาะอันนี้มีผัวแล้วบ่ฮะบ่มีเนาะเอาให้ฟรีเอาแม่นี่แท้บ่โอ้ยผู้สาวหน้านวลน้องเอ้ยมวลเด้อเนาะตลาดนี่เนาะกองขายหลายนี่พี่น้องเอ้ยกูน่ะหอยก็ใหญ่เนาะไปขาดนี่เนาะดูหอยเมืองลาวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อโอ้สบายดีครับลุงปีเตอร์ได้หยังได้น้ำพวกเจ้าเสียไปปล่อยบ่ฮะปล่อยใส่หม้อดิไปปล่อยใส่หม้อโอ้พี่น้องเอ้ยคุณลุงปีเตอร์เอายังมาดิมันจะกัดมืออยู่บ่ดิแล่นกัดเด้กัดเด้โอ้แล่นๆนี่นี่เจ้าของแล่นพี่น้องเอ้ยแล่นโตมันใหญ่เด้เนาะโตมันใหญ่เวลามันใหญ่เต็มที่ครับผมครับผมมาให้เพิ่นไปเลาะแม่ค้ามาขายหยังครับผมมาส่งข้าวมาส่งเอาไปส่งบ่าวเดชเด้ออยู่เรณูนครไปผู้สาวงามผู้สาวส่งข้าวครับผมผู้สาวส่งข้าวโอ้หลายนี่เด้อสดๆเลยอยากได้ตัวกระเทยมีบ่ตัวกระเทยเฮ้ยครับบ่รับมุกกระเทยเอาบ่จ๋ามีตัวกระเทยล่ะผมซื้อเอ้าบ่มีเอายอมรับเนาะเฮ้ยแม่ค้านะครับผมผู้สาวได้นี่นะผู้สาวเรือน้อยหยอกเล่าหยอกว้าอันนี้กี้บอกกี้บอกผู้สาวเฒ่า
กูเช้าถาวเนาะครับมันหมานเด้อแม่เด้อเอออยู่ดีมีแห้งเด้อฝาครับผมครับให้เพื่อนมาซื้อซอยเด้อครับผมอันนี้สบายดีครับมาแต่ทางไหนมาซื้อยังไม่ยังนะปลาเชื่อมปลาตองน้อยปลาตองน้อยเฮ็ดได้กินไปลาบไปขูดเนื้อออกกันบ่โอ้คือบ่ตัวใหญ่กินบ่หมดขาดเห็ดเนาะเออเอาขอบคุณหลายๆเด้อสวยหน้านวลดีเนาะกุ้งหอยใหญ่อีกแล้วดินะหอยเมืองล่างตัวใหญ่อีหลีเนาะมันสมบูรณ์เนาะที่ว่าวนี่มันสมบูรณ์เออคนหน่อยพื้นที่มันหลายอยู่ไทยเนี่ยอู้บ่มีบ่มีแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่ลาวในพื้นที่ทางธรรมชาติมันหลายมันกว้างประชากรมันหน่อย6ล้าน7ล้านคนทั้งใดแม่เอ้ยของกินมันเลยหลายพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะของกินหลายอ้าวน้องฝนได้ยังแล้วได้ผักหวานโอ้ได้ผักหวานครับหวายคือเอาหน่อยเท่าไหร่นี่นะ50,000โอ้50,000เก๋ได้ซ้ำนี่ก็จะแพงอยู่หน่อยนึงเนาะบ่เป็นหยังดอกครับแม่เฒ่ากินหยังเนาะมันก็เปียกเผลอโอ้เผลอขายมากระเจี๊ยบเนาะนี่เนาะแกงใส่หน่อไม้ด้วยเนาะว้าวของสดเนาะบ่สดเพราะไม่ค่านี่แหละเนาะหยอกเด้อหยอกเด้อให้ยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ยังดีอายุยังยืนเนาะทุกคนเนาะมากระถินก็เอามาขายเด้อพี่น้องเอ้ยมากระถินนะเห็ดกระด้างกระดักก็มีนี่มัดผู้สาวสำหน่อยก็มีผู้สาวสำใหญ่ก็มีนี่มัดตลาดนี่ผู้เฒ่าก็มีดิลายให้มันครบบ่ครบแล้วสิเครียดเนาะผลไม้เด้อทางพี่เด้อมาจากเวียดนามบ่ผลไม้นี่ฮะโอ้ยหน่อไม้หลายขนาดเลยอันนี้หน้าแหลงก็ยังมีได้พี่น้องเอ้ยเพื่อนอาจสิหดมาเนาะหน่อไม้เนี่ยนี่เมดมันเป็นตลาดใหญ่ตลาดลักตลาดกลางนะครับผมศูนย์กลางของอีกอย่างอาจจะเป็นจังหวัดสุวรรณเขตนะครับผมแขวงเพิ่นเอิ้นอีกอย่างนึงนะครับผมแขวงสุวรรณเขตนะครับผมหน่อไม้นี่หลายแห้งนะครับผมน้องฝนบ่อยากว่าหน่อไม้เนี่ยฮะซื้อหน่อไม้ซื้อแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าหุ่นดีเด้อทางพี่น่ะกินข้าวอยู่เนาะอยากได้ก็เอาแหละนอนออนมีบ่โลเท่าไหร่หน่อไม้เจ้านะฮะแต่น้องฝนซื้อซอยนี่ผมบ่ฮู้เด้อบ่แม่นแม่ครัวเนาะแม่เนาะเอาโฆษณาออกกล้องเลยเอาบอกว่าตรงๆเลยออกกล้องเลยน้อยน้อยแล้วมันแสบเนาะคือคนนี่แหละน้อยใหญ่มากอะว่าอยากว่าวเลยว่าหยอกเด้อซื้อซอยเพิ่นแหน่หาเงินเลี้ยงลูกหลายพุ่นน่ะผัวก็เลี้ยงเลี้ยงอีกเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงทั้งผัวพี่น้องเอ้ยเบาหยอกแม่ค่าเพิ่นอารมณ์ดีนะโอ้โล1โล1เออเอาโลดขายปลาทั้งพี่นะธุรกิจสัตว์ทะเลบ่นี่นะสัตว์ทะเลเมืองลาวพี่น้องเอ้ยทะเลน้ำโขงเนาะน้ำเซน้ำโขงพี่น้องเอ้ยปลาหยังอันนี้น่ะปลาขะแยงอันนี้ปลาขาวเออมีทุกอย่างปลาเด้อผู้สาวไฮฟี่ผู้สาวน่ะผู้ละโตผู้ละโตมันบ่อิ่มเลยเนาะรอยอกเพิ่นปลาสูดบ่ดิโอ้ห่างแดงๆนี่ปลาสูดอันนี้ปลาหยังนี่นะปลากาแม่นปลากาพี่น้องเอ้ยมีมาทุกชนิดปลาปรูบ่นี่ฮะปลาปรูอันนี้ปลาหยังหัวมันก็เป็นอันนี้ปลาต
เอ๊ะปลาข้าวต้มปลาข้าวต้มมีได้พี่น้องไอ้ปลาข้าวต้มนี่นะโอ้จับยังไงเนี่ยเบิ่งได้มั้ยคะมุมเม็ดปลาโคบ่โอ้ยะคือปลาโคเนาะโอ้โอ้ยปลาข้าวต้มพี่น้องเอ้ยบ่แม่นปลาโคเด้เบิ่งเพิ่นๆนี่คือปลาโคเนาะเป็นไงปลาข้าวต้มเคยเห็นบ่แม่เฒ่าเคยอยู่ดาวเดชบ่เคยเห็นได้นี่ๆมีเก็ดบ่อันนี้ปลาข้าวต้มคือกันบ่ยังคือปลาคอเนาะหัวมันสวยลงพี่น้องเอออยู่ไทยบ่มีไดอันนี้ปลาเคลื่อนบ่ปลาหนองปลาหนองปลาบายปลาอยู่เนี่ยอยู่ปลาหนองอืมคล้ายๆปลาคอเนาะมันกินเนื้อคือกันบ่มันกินปลาซิ่วปลาสอยบ่อ๋อมาซื้อยังครับซื้อปลาปรูบ่จะร้องออกเสียมันต้องหาปรับรูลูกค้าน่ารักเด้อพี่น้องเด้อทั้งทีเอ้าได้ระบอได้ระบอน้องไม้ไปเลยเด้อไปเลยเด้อตองก็มีเด้อพี่น้องเด้อทั้งพี่นะปลาตองหาเงินเลี้ยงลูกคือกันทั้งพี่นะโอ้จอบไปจ่ายค่าเกมทั้งหลังพุ่นน่ะแม่นบ่เว้าถูกใจอยู่บ่เด้อเออพุ่นน่ะปลาใหม่ๆงามๆแล้วปลาใหม่ๆเนาะบ่ใหม่เท่าแม่ค้านี่ล่ะอืมแม่ค้าก็ใหม่ไงจ้าแม่ค้าเก่าล่ะขายเก่าขายจนถึงแล้วอืมหนาเรายังใหม่อยู่โลเท่าไหร่เนี่ย15,000เด้อพี่น้องเด้อไก่น้อยไก่น้อยยังบ่ใหญ่เนาะโอ้หิวไปแบบนี้เลยโหดขนาดเลยพุ่นน่ะทางนี้ครับสิสุดตลาดเป็นทางเข่าอีกทางหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเข่าได้ทั้งสองทางเลยนะครับผมสี่ทางพุ่นล่ะหน้าสองหลังสองหอมเด้อหอมเด้อหอมมักมี่ขายกระทะเท่าไหร่มักมี่นะ 10,000 ขายเป็นถาดเนาะโอ้หอมไปรีได้มักมี่เจ้านะบ่ได้ใส่น้ำหอมก็หอมเนาะคนก็หอมคนก็หอมแล้ววะเออแม่นอยู่ไหนมันเอือบมักมี่เออแม่ค้าอารมณ์ดีครับพี่น้องปลายดีขายยางป๊อปคอนโอ้ป๊อปคอนงามเนาะป๊อปคอนเนาะใช่เหรอป๊อปคอนมาจากบ้านไหนป๊อปคอนเนี่ยทางตลาดทางตลาดจะอยู่บ้านนี่เนาะโอ้ซิมได้อย่าบอกป๊อปคอนเนี่ยซิมได้อาแม่ลุงปีเตอร์ซิมไหมลุงปีเตอร์คุณจักกันอยู่บ่เอ้าเจ้าคือบอกมาหาผู้สาวท้ายตลาดบ่เป็นคนนี่บ่คนนี่ล่ะเราไปอยากซิมป๊อปคอนแล้วก็ซิมให้เล่าแน่นี่นะถุงเท่าไหร่10,000กีบอืมเป็นกระป๋องนี่ดิกระป๋อง12โอ้10,000ได้ค่าซื้อยังครับผมเปี้ยวโอ้น้องเปี้ยวเนาะตัวแรงพายไปเที่ยวเด้อ อยู่นั่นนะเออสวรรค์พันเกล็ดเลยเนาะไปเลี้ยงเบียร์ลาวเด้อกินจนเซ่พุ่นแหละเนาะเอาซิมลุงปีเตอร์ซิมไหมเนี่ยเค็มจะบอกหรือหวานขึ้นหน้าไหมค่ะหวานเคยซิมแล้วมันจะหัวบานอยากซิมอยู่แล้วถ้าให้ซิมสบายดีสบายดีมาพี่สิซื้ออันนี้ให้ดิมาพี่สิซื้ออันนี้ให้ดิมาเอาเร็วๆเอาไอ้สิซื้อให้ดิมาทางพี่มาทางพี่เอาให้นะให้ได้แกะเหรอเอิ้นผู้สาวลุงปีเตอร์มาแต่ทางใดสวรรค์นะเขตเขตอะไรอาจจะไปสวรรค์เนี่ยไปทางใดน้องหยางซิมเบิ้งเนาะน้องตุ๊กตาโอ้ซิมไม่อายเบิ้งเนาะให้เพื่อนรู้จักว่าอย่าเว้าดังเด้อถ้าบ่แซ่บมันใกล้ห้านเพิ่นแซ่บแซ่บบ่โอ้แซ่บเนาะบ
บอกเพื่อนมาเที่ยวบ้านเฮาแน่คำขวัญเพื่อนน่ะเว้าใดๆเอ๊ะมาเที่ยวสวรรค์เอ้ยเว้าใหม่มาเที่ยวสวรรค์เด้อเอ้ยนั่นแหละมาเที่ยวเนาะควักมือควักมือเบอร์เบอร์ฮานี่โอ๊ยเราได้ยินเป็นเบอร์โหแววเอาบอกเบอร์ก็ได้เหรอวะเบอร์เอาเฟซเดี๋ยวจังบอกอ้ายดอกเฟซนะเฟซเจ้ายังบ่ได้ผัวบ่ยังยังโสดมีเฟซสิบ่ยังให้เบิ่งแน่หาผู้บ่าวติดต่อมาทางไทยอือยังเฟซมั้ยยังเฟซมั้ยเฟซก็ได้เฟซก็ได้ไลน์ก็ได้เลขบัญชีผมบ่เอาเลขบัญชีผมเนาะก็แรงพาไปเลี้ยงเบียร์ได้สิหาผู้บ่าวไทยให้เด้อเด้อฝากมาโลดเด้อหาขอบใจเด้อโอ้ยขอบใจกันไอ้สิเป็นขายพวกของแห่งนะครับผมแล้วก็ผักสดก็สิมีอยู่เนาะประมาณนึงเนาะแม่นบ่ผู้สาวขายเทียมบ่บ่แม่นของแท้เนาะกระเทียมผู้สาวขายหอมกระเทียมนะครับผมแล้วก็พริกเนาะโลเท่าไหร่กระเทียมเจ้านะเอามาตะใสมาตะไทยบ่บ่ฮู้แม่เนาะน้องซื้อหยังคือผิวสวยแท้งามเด้อเจ้านะเป็นตะแพงเรียนอยู่บ่เรียนอยู่บ่บ่แม่นเจ้าบ่เจอกันเมื่อคืนอยู่งานน่ะไปอยู่บ่ไปอยู่เนาะงานนั่นน่ะนะมายังสวรรค์สวรรค์ฟันเฟสบ่บ่ฮู้บ่ได้ไปเนาะเจ้าคนเวียดนามบ่โอ้เวียดนามกำเอิญเนาะโอ้แดบล้ำแม่นบ่แดบล้ำบ๊ายบายปอกโอ้เพิ่นปอกขายแบบนี้เลยเด้อแม่เฒ่าปอกขายอยู่นี่เลยเนาะสู่ชีวิตขนาดพี่น้องเอ้ยงานผู้เฒ่าเนาะนี่เนาะเหลียวจนบ่เห็นแม่ค้าแล้วทั้งพี่ขายแคบหมูแคบควายเด้อพี่น้องเด้อนี่นะแม่ค้าอยู่ไสนี่นะเหรอเหลียวก็บ่เห็นเหลียวก็บ่เห็นอ้าวอีหลีล่ะพุ่นน่ะขายหยังมื้อนี้น่ะขายแคบหมูขายส่งบ่แม่นขายส่งราคาขายส่งแต่บ่ได้ไปส่งบ่ได้ไปส่งมาซื้ออยู่พี่โอ้ขายจุกเท่าใดเบิ่งยกกันเบิ่งแน่จุกละแสนจุกละแสนเด้อพี่น้องเอ้ยป้าจุกบักใหญ่แสน150บาท12พวง12พวงเวลาไปขายย่อยเวลาเขาไปขายย่อยเขาขายอันเท่าไหร่ 10,000 อันละ 2,000 อันละ 2,000 เนาะโอ้ได้กำไรอยู่ได้เนาะเอามาซื้อซอยแม่เพิ่นเด้อลูกสาวบ่มาเนาะมื้อนี้เนาะลูกสาวบ่มาบ่มาคนเวียดบ่คนลาวเนาะโดยขอบใจเด้อแม่เฒ่าเด้อก็พอได้กินแล้วหอมๆทั้งพี่นะนึกว่ากินแม่ค่าแม่นกินปลาแดกพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะสุดยอดเลยนะครับผมขาดบ่ได้ชีวิตนะขาดบ่ได้อันนี้แหละคือกันกับเมียปลาแดกขาดบ่ได้เมียก็ขาดบ่ได้นั่นแหละน้องสาวน่ะน้องสาวน้องฝนแม่เฒ่าซื้อหยังนี่นะแม่ติงแม่เฒ่าติงขายปลาแดกโอ้อยู่กลางสวรรค์เขตเลยตลาดเช่าสวรรค์ชัยแม่นบ่สวรรค์ชัยครับผมปลาแดกมีทุกชนิดเนาะปลาแดกสดๆปลาแดกสดๆนะครับผมปลาแดกแกงปลาแดกตำมีหมดโอเคโอเคตำมะฮวงเจ้านะแซ่บอยู่บ่แซ่บบ่เมื่อคืนนี่ก็ได้กินอยู่ล่ะเมียเมียกินน้องฝนกินแซ่บอยู่ได้เพิ่นเว้านะเพิ่นขายตอนแรงอยู่ไอ้ตลาดสโมสรเนาะตลาดสโมสรข้างๆพูนมองเบาเดนนครพนมพักพุ่นละพี่น้องเอ้ยถ่ายทําให้เบิ่งอยู่อันนี้มาขายอยู่ตลาดเสาตอนนี้นะไปเลยเด้ออันนี้เป็นโซนของอยู่ของกินเด้อพี่น้องเด้อโซนเข่าเนาะเข่าโลเท่าไหร่แล้วทั้งพี่นะโลชาวพันข้าวสุกข้าวข้าวสาวข้าวสารโล15ข้าวสุกโลละชาวเด้อพี่น้องเด้อสุกๆหอมๆเนาะแม่ค่าก็หอมข้าวก็หอมนี่ดิหอมปลาแดกปลาแดกเพิ่นกินดีดีเนาะแม่นขาดบ่ได้คือกับผู้สาวเขาแหละปลาแดกก็ดีมันหมานเด้อโอ้หุ่นดีนะเจ้าเนาะแม่เฒ่าเนาะสุดยอดเลยสู้เด้อสู้เด้อยกโป้ยกโป้
อันนี้คือตลาดภายในนะครับพี่น้องครับผมสินค้าก็มีหลากหลายเด้อพี่น้องเด้อกระต้มมักทั่วมักแตงมักพริกมีมัดนะครับผมแม้แต่เส้นนะครับผมว่าแม่เส้นผมได้เส้นข้าวเปียกเนาะแม่เฒ่าเนาะสบายดีสวัสดีคุณผู้ชมเนาะพี่น้องเนาะแม่เฒ่ามาขายหยังขายเส้นข้าวเปียกโอ้เส้นเราสดๆเด้อพี่น้องเด้อดีๆครับดีมักพริกก็มีเนาะขายข้าวโจนก็มีเนาะข้าวโจนข้าวปุ้นดีๆข้าวโจนข้าวปุ้นมาทางใดผู้สาวมามาจากบ้านใดมาจากประเทศไทยมาจากอยู่ลาวเหรอโอ้อยู่สวรรค์นครเทพนี่นะพาไปเที่ยวนะโอ้บ่ได้ดอกไปพาเมืองข้าวเมืองเนาะเอ้ยผู้สาวงามไปไปไปทางนี้แม่ค้าขายยังนี่นะหอมเจียวบ่หอมเจียวเอาไปใส่อันนั้นบ่ใส่ข้าวเปียกเนาะโอ้ขาดบ่ได้เลยนี่เนาะขาดเจ้านี่บ่ได้เลยมันบ่หอมถ้าอยากได้หอมมาหาแม่ค้าดิเด้ออยู่ตลาดอยู่กลางตลาดเลยเนาะแม่ค้าซื้อหยังให้เขามาซื้อน้ำน้องปุกกี้น้องปุกกี้อยู่บ้านใดอยู่พลสว่างเหนือโอ้เพิ่นสิฮู้อยู่ดอกเนาะบางคนสิฮู้บ่าวเดชบ่ฮู้บอกท่านผู้ชมนะขายจังใดนี่นะอันนี้โลนึงบักหลายเนี่ยย่อบางโน้นอ่ะแม่นบ่โลนึงมันคือหนักแค่น้องฝนเก้าสิบพันถือได้ดีนะถือเก้าสิบพันบ่บ่แพงดอกไม่ค่างามซอยเองมันน้ำตาแตกหมดแล้วแม่นบอกมันเป็นหอมเนาะน้องฝนอยากได้อยู่บ่เขาเปียกอะไรนะเอามันหมานเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายหอยก็มีเด้อหอยสวรรค์นครเทพเด้อพี่น้องเด้อขายโลเท่าไหร่หอยนี่นะหอยน้ำจืดบ่ไม่ค่ะหอยทะเลหอยเวียดนามเลยเนาะโอ้หอยเวียดนามแต่กลายเป็นหอยลาวแล้วบาดนี้นะน้องเอ๋ยเนาะไปเอาไปเบิ่งทางในครับพี่น้องไปไปนี่ครับผมประเภทปลาก็มีเอียนก็มีเด้อเอียนน้อยๆ นี่นะคนขายนี่บ่น้อยแต่คนขาย ปลาคอนะครับผมอยู่ลาวเอิ้นปลาคออยู่บ่ลาวแมนอยู่ลาวเอิ้นปลาคอเนาะอยู่ไทยเอิ้นปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนปลาเสืองแหละนี่นะแม่เฒ่าโว้ยน้ำ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 ปิ่งไก่มายืนขายกลางตลาดเลยครับผมหนาวเด้อยาวแทงตาเขาเด้อการรักษาที่ผ่าเด้อโอ้อันนี้เราไปแทงตานะมาหอดพี่รักษาที่ผ่าเพิ่นนะปิ่งไก่ปิ่งไก่พี่น้องปิ่งไก่ป้อยมาหนึ่งขายกลางตลาดเลยได้พี่น้องเอ้ยไปหิวข้าวหิวน้ำกาแฟมาซิมได้ได้ข้าวกำข้าวเหนียวเพิ่นมีเมิดเนาะขายดีบ่ช่วงนี้จ้าขายดีขายดีเนาะเอามันหมานเด้อเฮ็ดนะครับผมปลาดุกอันนี้นะปลาดุกปลาดุกอุ๋ยยักปลาดุกอุ๋ยอันนั้นจักจันใหญ่นะครับผมคุณนะกระสอบบักใหญ่เลยจักจันเพิ่นว้าเอามาทั้งไหนเนี่ยฮะมาแต่ทั้งพลันเหรอโอ้เอาโลเท่าไหร่ไม่ได้ไหร่โลจังแค่ไหนคุณคุ้นหนาเนาะเจ้าเนาะว่าเป็นเจอกันอยู่บ้างไม่กล้าตลาดแล้วบางมือที่เจ้าเป็นคนเขาต้องไปเจอนะโอ้จักจันใหญ่เด้อพี่น้องเด้อโตบ่ได้น้อยได้นี่นะสามตัวโลสินค้าหลากหลายครับผมมีมาทุกอย่างครับผมสากกระเบือยันเรือลบเพิ่นเว้านะครับผมเปรียบเทียบนะครับมีสิ่งของขายหลายหลายนะครับผมผักทรงผักกาดขาวอย่างก็มีมัดครับผมกะลำก็มีตลาดนี่ครับผมตลาดสวรรค์ไส้ตลาดเศร้าเด้อนี่เด้อหรือว่ามีมัดมือบ่มัดมือบ่มัดมือมัดมือเนาะอย่าไปเว้าเศร้านะเริ่มแต่เศร้าฮอดแรงเอาว่าง่ายพี่น้องสบายดีอะโวคาโดบ่ได้นะ
อะโวคาโดปากซองบ่ครับน่าสิมาตะพุ่นแหละเนาะโอ้ยอะโวคาโดอะโวคาโดเมืองลาวก็มีเนาะพี่น้องเอ้ยเอาไปปั่นสุกมาเลยได้นี่นะโลเท่าไหร่อะโวคาโดทั้งพี่นะ35มักนอดก็มีมักนอดหรือว่าสาวรสเด้ออยู่ลาวเอิ้นมักนอดมันคือสิเนามาแล้วนี่นะเอามาหึงเนาะผู้บ่าวขายผลไม้ครับผมผู้สาวขายพักอันนี้นะทั้งพี่พักกาดพักอย่างมีเมิดเฮ็ดนะครับผมบรรดาเฮ็ดก็มีหลายอย่างครับผมพี่น้องครับผมเฮ็ดเข็มเฮ็ดขาวเฮ็ดชิตาเกะเฮ็ดญี่ปุ่นเนาะเบิ่งเอาครับตลาดครับผมสุดลูกหูลูกตาเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะโอ้ตลาดใหญ่อีหลีตลาดสวรรค์ไส้ผู้สาวซื้อไอ้ตลาดนี่ซื้ออย่างก็ตลาดสวรรค์ไส้ว้าผู้สาวงามใครขายหอมเนาะมาจากบ้านไหนผู้สาวเนี่ยบ้านนี้แหละอยู่ในเมืองนี่เนาะอันนี้หอมกันเนาะมันเป็นกระเทียมเราเป็นเวียดนามป่ะโอ้สาวเวียดนามแดบล้ำแดบล้ำสาวเวียดนามเฮานะครับผมมันหมานเด้อแดบล้ำแดบล้ำสาวเวียดนามเพิ่นไปว่างามเด้อพี่น้องเด้อทางนี้เป็นมะกล้วยมาเป็นขั้นรถเลยมะกล้วยเนาะอุ้ยของขายหลายเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นเศษในน่าจะขายทรงขายทรงบ่เศษในนี่ขายทรงเนาะขายมะพร้าวกระสอบแสดงมะพร้าวเออ400,000 400,000 150 4-500บ่เนาะ500บาทโอ้แม่ค้างามแท้ร้านนี่ซื้อยังแม่ค้า5คนอยากได้ถามหาเนาะมันหลงได้นี่น่ะมันหลงเด้อเผือกโลเท่าไหร่เผือกเนี่ย35,000มาพักเด้อโลละ5,000แต่เขาฮู้ไว้จะมาซื้อเนาะขอบใจเด้อโอ้ยผู้สาวงามสบายดีขายเข่าเนาะแม่สบายดีขายดีบ่ขายไปเรื่อยมาแต่เวียดนามแน่นอนเว้าเลยนี่ไม่ขายเวียดนามมาเด้อมาเด้อเครื่องงามสะอาดนี่มาเที่ยวสวรรค์เขตพากันห่มยังกันนี่นะขายเห็ดเฟืองเนาะโลเท่าไหร่ไม่เท่าใครเห็ดเฟืองนะครับนะโลละ90,000จ้าโอ้90,000เห็ดเฟืองปลูกเองปลูกเองขายเองกินเองเหลือกินก็เอามาขายเนาะเห็ดเพืองเราปลูกเองเด้อพี่น้องเด้อสวรรณเขตก็มีเห็ดเพืองเด้อมาเสือเด้อมันอยู่เมืองไสภูทองเด้อโอ้จะอยู่ไสภูทองบ่อยู่ไสไสภูทองไสภูทองท่านอยู่ได้ทางบันดาลนะท่านเด้อหันทะโบอ๋อท่านอยู่ทองคำบ่โดยเบาเดชบูจักดอกบ่ท่านผู้ชมบ่ครับท่านสนใจเห็ดเพืองเลยไปเอาเด้อสวัสดีจ้าครับผมสวัสดีครับสนใจเห็ดเพืองไปเอารถอยู่ภาพเจ็ดตะวันเมืองไสภูทองเด้อไสภูทองเนาะจ้าโดยโดยโดยเจ้าซื้อยังไม่เท่าซื้อยังซื้อแม่เจียงแม่เจียงไปถามหาหูจักเมื่อเนาะโดยซื้อแม่เจียงลูกชายซื้อเจ็ดตะวันผูกเห็ดเพืองนี่ไปถามหาหูจักเมื่อหูเบิร์ดไปหอดพุ่นเนาะซื้อดังแล้วเห็ดเพืองเจ้าเลยเนาะมีสองพามเจ้า
โดยเฮ็ดเฟืองเรางามเด้อพุ่นน่ะดอกใหญ่ๆดอกใหญ่กับดอกน้อยได้แซ่บดอกแซ่บทั้ง2แต่ว่าเอ้าเฮ็ดน้อยมันกินง่ายบ่ได้ฝากโอ้มันเปลืองบ่โอ้ดอกใหญ่ใหญ่อันนี้บ่ได้พามันได้หลายใช่มั้ยดอกน้อยได้หลายแต่ข้างล่างเอ้ามันมาเด้อแม่เด้อเด้อครับผมอันนี้เป็นหยังนี่น่ะข้าวจีปลาเต๋ถ้าหยังอันนี้น่ะไส้หยังนี่เนื้อหมูเนื้อตับหมูเนื้อหมูเนื้อตับเจ้าคือฮอน่ะครับแหละคือนักมวยเนาะแม่ฮอกันความฮอนโอ้พี่น้องเบิ่งนะพอกันความฮ้อนนี่เด้วิธีเฮ็ดเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อมีแนวย่างข้าวจี่ผัดเต้อันเท่าไหร่น่ะมันมีอันนึง40บาท20บาท40บาทกับ20บาทโอ้2 20แล้วแต่สั่งเนาะใส่เครื่องหลายก็40ใส่เครื่องหน่อยก็20บาทเอาพี่น้องมาซื้อซอยเพิ่นเด้ออาหาร20เนาะอาหารลูกซอดฝรั่งเศสโอเคขายมักม่วงผู้สาวขายมักม่วงป้าคือหลายแท้นะว่ามาจะใส่มักม่วงน้องผักเซ่โอ้สงสัยมาจากเขมรเลยเนาะมันส่งต่อมามักม่วงอันนี้มักม่วงแก้วเนาะแม่นบ่มักม่วงแก้วเขมรมาจากบ้านใดเนี่ยนาวางสันวางแสนวางอยู่เมืองนี่บ่เมืองหยังสารวันโอ้ผู้สาวสารวันบอกเพิ่นมาเที่ยวบ้านเฮาแน่ยังโสดบ่ยังโสดบ่มีแฟนแล้วโอเคสู้เด้อสู้เด้ออุ้ยคนหลายเลยพี่น้องครับต่อสาวๆนะครับผมของขายหลายสบายดีขายยังไม่เท่าขายข้าวข้าวเหนียวข้าวสารมีหมดเนาะโลเท่าไรแล้วข้าวกูมือนี่14,000ข้าวยัง14,000ข้าวเหนียว14,000ซ่ากว่าบาทเนาะเนาะไปเลยเด้อไปเลยเด้อเป็นได้ขายดีบ่ไข่มักสลีครับผมมักทั่วดินไข่หมดแดงแม่ค้านั่งขายวางขายตามพื้นเลยได้พี่น้องเอ้ยเป็นกันเองเลยได้ขายกับพื้นเลยเนาะไม่ยั้งอันนี้นะสมปลาจอมจ้าสมปลาจอมอยู่ลาวก็ว่าสมปลาจอมบ่ฮะโอ้ยแม่ท้าวันนี้ลูกสาวบ่นี่นะลูกสาวงามเนาะแม่เนาะซื้อหยังน้องซื้อนัชชานางนัชชาโอ้ซื้อคือดาราเนาะนัชชาดาราและจังโด่งดังป๊าดโอ้ยเป็นหยังอันนี้บักหวดบักเมาบักหวดโอ้กินแล้วสิบ่แขวดำบ่งัวเรือเนาะกินแล้วก็ไปแปรงฟันเนาะแขวดำเหงือกดำแต่มันแซ่บนะเนาะมันไผมามัดไก่ซะนี่บาทเนี่ยโอ้โหนี่เป็นหยังแน่อข้าวดำพี่น้องข้าวหยังอันนี้ไลเบอรี่บ่ข้าวกำโอ้นึกว่าไลเบอรี่คนขายทัวร์นะครับผมประเภทของแห่งเด้อนี่นะทั้งนี้ตลาดคึกคักดีพี่น้องเอ้ยช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครนมสวัสดีครับ Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์
แชร์ด้วยนะครับ